ภรรยาหมอแถลงอาการเอสกันตพงศ์ป่วยหัวใจอักเสบเฉียบพลันหยุดหายใจถึง20นาทีภรรยาหมอแถลงอาการเอสกันตพงศ์ป่วยหัวใจอักเสบเฉียบพลันหยุดหายใจถึง20นาทีก่อนช่วยเหลือจนกลับมาได้ตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลหลังพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักเกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ที่ผ่านมาและต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU อยู่ร่วมเดือนโดยมีคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาของพระเอกหนุ่มเฝ้าอยู่ไม่ห่างก่อนภาพเหมือนพระเอกหนุ่มอาการจะเริ่มดีขึ้นตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่22มิถุนายน66ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คิตตี้คริสติน่าพร้อมด้วยคุณแม่ของเอสกันตพงศ์เอสุภชัยผู้จัดชื่อดังพร้อมทีมแพทย์ที่รักษาร่วมกันแถลงถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์คุณแม่ของเอสกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุเอสพยายามขยับเสื้อตลอดก่อนหมดสติไปโดยก่อนหมดสติเอสจะค่อยๆล้มลงไปซึ่งโชคดีที่มีคุณหมออยู่บริเวณนั้นด้วยจึงช่วยปั๊มหัวใจเอสอยู่พักใหญ่วันนั้นเอสหยุดหายใจในนาทีนั้นโดยปั๊มหัวใจมาถึงโรงพยาบาลตำรวจก่อนหัวใจขึ้นมาและเข้าห้องฉุกเฉินจากนั้นได้ปฐมพยาบาลและย้ายมารบบำรุงราษฎร์ในวันที่11พฤษภาคมอาการโดยรวมตอนนี้ยังรักษาอยู่หมอที่รักษาพระเอกหนุ่มเผยว่าตั้งแต่คนไข้ย้ายมาโรงพยาบาลทีมแพทย์ช่วยกันรักษาจากการตรวจพบสาเหตุอาการคือภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพลันกรณีนี้อยู่ในขั้นรุนแรงการทำงานหัวใจลดลงอย่างมากและหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหลังย้ายเข้ามาคนไข้ถูกประเมินในตอนนั้นเอสถูกใส่เครื่องพยุงชีพโดยอยู่ในภาวะวิกฤตมากก่อนเริ่มการรักษาและเริ่มตอบสนองการรักษาดีขึ้นจากนั้นลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องพยุงชีพลงในวันที่21มิถุนายนโดยทุกอย่างเกือบปกติแล้วแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อติดตามอาการและโอกาสหัวใจเต้นผิดจังหวะหมอที่รักษาพระเอกหนุ่มเผยอีกว่าหลังคนไข้หยุดหายใจทำให้ไตและสมองผิดปกติด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาปกติแล้วส่วนเรื่องของสมองผู้ป่วยรับรู้และดีขึ้นตามลำดับจากนี้ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ระบบประสาทเพื่อฟื้นฟูโดยตอนนี้ย้ายมาอยู่หอผู้ป่วยปกติและกำลังทำกายภาพบำบัดหมอที่รักษาพระเอกหนุ่มเผยอีกว่าอาการคนไข้อยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้ตอนนี้คนไข้ตื่นและรับรู้ภาวะง่ายๆได้จากประวัติคนไข้พบหยุดหายใจ20ครึ่งนาทีขึ้นไปจากการซักประวัติและหลับไปถึง8วันการกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าน่าพอใจมากตอนนี้ยังต้องติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องโดยเอสรับรู้และรู้ตัวทุกอย่างภาวะที่เกิดขึ้นมาจากหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจนทำให้ล้มลงโดยคนไข้ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อนความจริงโรคนี้พบได้ในทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กวัยรุ่นและวัยทำงานหมอกล่าวเอสุภชัยกล่าวว่าวันที่มาเยี่ยมเอสก็จำที่เอได้แต่ทั้งหมดต้องใช้เวลาฟื้นฟูอดีตกกต.เตือนธีรพันธ์ไม่ขายก๊อกเลขานายกรัฐมนตรีแต่รับเงินเดือนสองทางมีปัญหาแน่อดีตกกต.เตือนธีรพันธ์รายงานตัวส.ส.โดยไม่ลาออกจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำได้แต่รับเงินเดือนสองทางมีปัญหาแน่แน่คืนเงินเดือนที่รับมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมด้วยวันที่22มิถุนายน2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ากรณีนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคไปรายงานตัวส.
สมควรลาออกจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องลาออกจนกว่าจะปฏิญาณตนส.ส.คำตอบของผมที่อาจจะต้องคิดคือเงินส.ส.เริ่มจ่ายย้อนหลังตั้งแต่วันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566ส่วนการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เริ่มได้นับแต่วันปฏิญาณตนหากยังอยากขยันทำหน้าที่ในช่วงนี้ต้องไม่รับเงินเดือนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยรับเงินส.ส.แทนแต่เพียงตำแหน่งเดียวแล้วแต่ท่านครับแต่หากรับสองทางน่าจะมีปัญหานะอย่าลืมคืนเงินเดือนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่รับมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566ด้วยชัดชาติยอมรับแล้วตอนนี้มีใครในหัวใจขอโทษมีภาพไม่เหมาะสมหลุดออกมาชัดชาติแจงภาพหลุดงานวันเกิดจัดส่วนตัวเป็นรูปเก่าเมื่อเดือนพฤษภาคมไร้เหี่ยวงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครขอโทษมีภาพไม่เหมาะสมออกมาย้ำในหัวใจมีแสนดีคนเดียวจากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่และแห่แชร์ภาพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูสนิทสนมนั่งอยู่ด้วยกันก่อนมีภาพนายชัดชาติกับหญิงคนดังกล่าวคล้ายกำลังจูบกันต่อมานายชัดชาติระบุแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆนั้นอ่านข่าวหลุดว่อนโซเชียลชัดชาติชี้แจงเฉลยแล้วภาพจูบสาวปริศนากลางร้านอาหารเมื่อวันที่22มิถุนายน2566ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงภาพที่สนิทสนมกับหญิงสาวรายหนึ่งหลุดออกมาซึ่งภาพที่ดูเหมือนจะเป็นที่ฮือฮามากที่สุดคือภาพจูบปากกันลงโซเชียลว่าเรื่องรูปหลุดต้องชี้แจงเพราะพี่ชายอาจจะเดือดร้อนจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นรูปเก่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นงานวันเกิดมีการกินเลี้ยงวันเกิดกันของคนกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ส่วนตัวจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นไม่คิดว่าจะมีการนำไปเผยแพร่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครตนขอชี้แจงแบบนี้จากการเผยแพร่ภาพดังกล่าวมีผู้อื่นเกี่ยวข้องด้วยอาจไม่ส่งผลดีส่วนตัวไม่มีปัญหาเพราะเป็นบุคคลสาธารณะขอยอมรับและขอโทษที่ทำให้บางคนคิดว่าไม่เหมาะสมเป็นบทเรียนส่วนคำถามที่ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนผมขอไม่พูดเพราะไม่เกี่ยวกับงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครขออย่าพูดถึงผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานส่วนในหัวใจตอนนี้ของผมนั้นมีแสนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นนายชัดชาติกล่าว